นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัสสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะภยติโสมังโรกังปภาเสติอภมุตโตวัจจันติมาอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโทสาธายสมันเตหิสักกจังธัมโมโสตัปโปตินะบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมีกถาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญกุศลของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเดินทางมาจากที่ใกล้และที่ไกลมาณสถานที่นี้อันว่าโอวานุสาสนีคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีและเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นได้ชี้ช่องทางนรกและสวรรค์ว่าทางนี้ไปนรกนะท่านทั้งหลายทางนี้ไปสวรรค์นะท่านทั้งหลายทางนี้ไปนิพพานนะท่านทั้งหลายนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสมมติว่าเราเกิดมาไม่ทันพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่ได้ฟังคำนี้เราก็จะได้ฟังคำอื่นว่าโลกหน้าไม่มีตายแล้วก็สูญเปล่าก็เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นพวกที่เห็นผิดทั้งหมดแต่ว่าบัดนี้เรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เบนความคิดเห็นที่เรามีอยู่ในใจนั้นให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้เป็นความที่ถูกต้องนี่เป็นอันดับแรกและพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าคำว่าถูกต้องนั้นก็คือการทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติผลทางสายกลางการปฏิบัติผลทางสายกลางนั้นถ้าจะแปลให้โกงๆสะดวกแก่การปฏิบัติก็คือการที่ทำให้พอเหมาะพอดีเพราะสิ่งต่างๆที่จะสำเร็จได้นั้นสำเร็จได้จากความพอดีแท้ๆเราลองคิดดูสิว่าข้าวปลาอาหารเราเก็บมาไว้ในยุ้งในฉางในตู้เย็นโอ้โหเป็นตันๆเวลาที่เราจะรับประทานนั้นเราก็รับประทานเพียงช้อนเดียวแล้วเข้าปากไปมากกว่านั้นก็ไม่ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ดีอย่างนี้แล้วก็เราก็มีชีวิตไม่ใช่ว่าเราไปกินทีเดียวหมดเป็นตันๆอย่างนั้นมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ทรงแสดงไว้ให้พวกเราเลือกคัดจัดสรรปฏิบัติให้มันเหมาะกับตัวของเราตัวของเราก็จะได้รับประโยชน์อย่างช้างมันกินปากมันใหญ่เราจะไปกินอย่างช้างได้ยังไงแล้วอย่างไส้เดือนป
ากมันเล็กเราจะไปกินอย่างไส้เดือนก็หาได้ไหมอันนั้นมันพอดีก็ไส้เดือนอันนั้นมันพอดีก็ปากช้างแต่มนุษย์เราก็พอดีในมีในเมื่อมนุษย์เรามีปากเท่านี้ก็พอดีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกินพอดีไปมันใส่ไม่เข้าน้อยเกินไปใส่ก็ไม่เต็มเหมือนกันกับเสื้อผ้าเหมือนกันกับสิ่งที่เราก่อสร้างบ้านเรือนเขาจะต้องมีการตัดไม้เขาจะต้องมีการทำให้มันถูกต้องถ้ามันทำสั้นไปนิ้วเดียวมันก็เสียเกินไปนิ้วเดียวก็ใช้ไม่ได้ความสำเร็จต่างๆจึงอยู่ที่ความพอดีเพราะฉะนั้นเราจะได้สำรวจตัวของเราเองว่าอะไรที่มันทำให้เราพอดีเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้จักว่าอะไรพอดีเมื่อเป็นเช่นนั้นคนก็กินเข้าไปไม่ต้องฟังฟ้าฟังไฟในที่สุดก็อ้วนเป็นตุ่มแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บ108มันก็เข้ามาหาคนอ้วนมันก็ตายเร็วไปอย่างนี้เป็นต้นก็เพราะอะไรเพราะไม่เดินสายกลางหรือว่าอดจากเหมือนกันกับที่ดูในโทรทัศน์ทางทวีปต่างๆบางทวีปไม่มีอาหารผอมเหลือแต่กระดูกหัวก็โอ้ยดูไม่ได้นั่นเด็กก็เรียกว่าน้อยเกินไปขาดสารอาหารธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตัวของเราตัวข้างเรามีกายมีใจถือว่าประเสริฐสุดถ้าหากว่าสองอย่างนี้ไม่มีแล้วเราจะไปเรียกว่าคนไม่ได้เอาลองเรียกรูทีซิว่าเมื่อเอาใจออกไปแล้วหัวใจมันออกไปแล้วจะเรียกว่าคนได้ไหมเรียกไม่ได้แล้วก็เรียกว่าผีวันยังกล้ำอย่างที่เขาเขียนในประวัติไว้ว่าวัดสะเกดแต่ก่อนนั้นเขาเอาศพไปทิ้งไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนไปทิ้งวัดสะเกดจนกระทั่งโอ้ยมากมายเกินไปเพราะอะไรก็เพราะว่าความไม่พอดีบังเกิดขึ้นมีโรคภัยไข้เจ็บไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักคิดว่าตัวของเราเนี่ยมันมีกายมีใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพียงใดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทุกคนอย่าได้ไปคิดว่าเรานี่บุญน้อยวาสนาน้อยเรานี่โชคไม่ช่วยไปโทษโชคไปนนเรานี่มันอาภัพไปโทษกรรมซะอีกแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่มันอยู่ที่เมื่อร่างกายกับจิตใจของเรามีแล้วเนี่ยเราสามารถจะสร้างสิ่งที่อัศจรรย์ขึ้นมาให้แก่เราได้นั่นก็คือสมาธิถ้าหากว่าเรามีโอกาสเราได้ทำสมาธิโชคของเรามีมากที่สุดเพราะว่าเมื่อทำสมาธิขั้นแรกแต่ทั้งหลายลองคิดดูแล้วกันว่าสมาธิจะผลิตพลังจิตให้กับเราผลิตพลังจิตแล้วก็จะแทรกซึมลงไปที่จิตของเราแล้วก็ฝังสนิทอยู่ที่จิตของเราไม่สลายตัวเอายกตัวอย่างให้ฟังก็ได้เช่นอย่างพระเทวทัตพระเทวทัตก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วพระเทวทัตก็ได้สำเร็จฌานทำให้สำเร็จฌานพระเทวทัตจะแสดงฤทธิ์ได้อย่างไรแต่ว่าพระเทวทัตนั้นได้มีความวิปริตเพราะอะไรเพราะวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้น
เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต่อต้านพระพุทธเจ้าพยายามที่จะมาสร้างวัดแข่งขันพยายามที่จะหาสาวกต่อสู้ในที่สุดพระเทวทัตก็สู้ไม่ได้แผ่นดินหนา 240,000 โยชน์ไม่สามารถที่จะรองรับความชั่วช้าหรือความผิดของเทวทัตได้สูบลงไปอยู่ใต้บาดาลไปเลยตกอเวจีไปเลยแต่ว่าพลังจิตที่พระเทวทัตได้ทำเอาไว้นั้นแม้ไปตกนรกก็ไม่ได้สูญสลายตัวยังเป็นพลังจิตที่ให้พระเทวทัตต้องได้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าในอนาคตเห็นไหมเพราะฉะนั้นยัตสะปาปังกตังกัมมังกุจเลนะปิยติในเมื่อบุคคลผู้ที่ทำบาปแต่ว่าได้ละบาปแล้วกลายมาเป็นคนดีท่านว่าเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญคือคนไม่ดีเนี่ยกลับตัวสมัยซะกลายเป็นคนดีพระพุทธเจ้าสรรเสริญให้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการทำสมาธินี่ถึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดที่พวกเราจะต้องคิดเพราะว่าความวิปริตของจิตใจของมนุษย์ของคนเราเนี่ยมันจะมีได้ทุกเมื่อถ้ามาพิจารณาให้ดีแล้วอย่างพระเทวทัตเนี่ยหอก็ได้รู้ใจคนก็ได้อะไรอะไรก็รู้หมดแต่ว่าช่วยตัวไม่ได้ก็เพราะเหตุที่ว่าเกิดวิปริตแต่ยังไงก็ตามก็ยังได้มาเป็นพระปัจเจกพระพุทธในที่สุดก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่ว่าก็ทำให้พระเทวทัตไปถึงพระนิพพานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเราจะต้องสำรวจดูตัวของเราว่าเราได้ทำอะไรผิดลงไปบ้างในเวลาเนี้ยเราผิดอะไรลงไปบ้างถ้ามันผิดนะเราแก้มันซะมันจะหายถ้าเราไม่ถ้าเราผิดเนี่ยยิ่งซ้ำเติมลงไปมากเข้ามันก็จะผิดผิดไปเขาว่าเหมือนกันกับลิงไอ้ลิงเนี่ยมันไปจับแหที่จริงเนี่ยตัวมันเล็กแล้วปัญญามันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันก็นึกว่าแหนั่นน่ะมันจะเล่นได้สบายมันก็เลยจับแหพอจับแหทีนี้มันแก้ไม่ได้มันก็เอาตีนมันยันแหมันก็ยิ่งเป็นตาข่ายยิ่งยันเท่าไหร่มันก็ยิ่งตกลงไปไม่ได้ม้วนนี่เขาเรียกว่าลิงติดแหเพราะฉะนั้นในเมื่อสิ่งใดที่เราพิจารณาดูแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดแล้วเราก็อย่าทำมันเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีชีวิตเราก็ยังมีโอกาสหลายอย่างหลวงพ่อเคยอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านก็เคยพูดว่าไอ้ความผิดนี่มันก็มีทุกคนนั่นแหละจะว่าเขาว่าเราตัวท่านท่านก็ยอมรับว่าท่านเคยผิดมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ทำให้มันถูกซะท่านก็ได้บรรลุตามที่ท่านมีความประสงค์ไปด้วยเหตุดังกล่าวการมาทำสมาธิในการที่เรามาบวชในชีในครั้งนี้จึงถือว่าเราได้สามารถสร้างพลังจิตอย่างน้อยทุกคนทุกคนก็ได้ไปคนละพันละหมื่นทำไมถึงว่าได้เ
พราะว่าเราสวดในขณะที่เราสวดเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างหนึ่งว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราคือความมีตัวเบาความมีตัวเบาเนี่ยเกิดขึ้นหลวงพ่อเองก็สังเกตเอ็งนี่เราอายุป่านนี้แล้วไหวเหรอที่จะมาพาโยมสวดคิดอยู่ในใจแต่พอมาสวดเข้าเออกับสบายร่างกายกระชุ่มกระชวยอันนี้คือพลังจิตเพราะว่าการที่เราสวดเนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาไหมหรือเรียกว่าสมาธิภาวนาสมาธินี่เขาเรียกว่าสมาธิปกติแต่ว่าการสวดมนต์นี่เขาเรียกว่าสมาธิภาวนาสวดเท่าไรก็สวดไปเถอะมันก็สร้างพลังจิตให้กับบุคคลผู้นั้นอย่างในพระจีนหรือพระญี่ปุ่นเนื้อเขาเรียกว่าลัทธิมหายานเขาจะใช้การสวดมนต์เนี่ยเป็นหลักเดินจงกรมเอาไว้เป็นรองไม่ค่อยจะมีแต่ว่าสวดมนต์นี่สวดสองชั่วโมงสามชั่วโมงสวดอยู่ได้นั่นแหละการสวดมนต์นั่นคือการเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือเรียกว่าการออกกำลังกายที่ดีที่สุดทำไมถึงว่าดีที่สุดมันเหมือนอาบน้ำเวลาอาบน้ำเนี่ยเราจะว่ายน้ำไปเมื่อว่ายน้ำไปมันจะออกกำลังหมดทั้งร่างกายแขนขามือเท้าปากเปิดอะไรออกกำลังเกลี้ยงสวดมนต์ก็เช่นเดียวกันมันออกกำลังหมดทุกอนูของร่างกายถ้าเราไม่ออกกำลังแล้วเสียงมันไม่ออกพอเสียงไม่ออกแล้วนะคือหมดแรงแล้วพลังต่างๆจะหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสได้มาเรียนสมาธิเนี่ยหลวงพ่อว่ามันโชคที่สุดในชีวิตของหลวงพ่อนี่ถ้าไม่มีสมาธิมาช่วยหลวงพ่อจะมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปเป็นอะไรที่ไหนหารู้ไหมอาจจะไปเป็นชาวนาอาจจะไปคุกคีทำสารพัดสารเพอะไรก็รู้ไม่ได้ทั้งนั้นแต่ว่าอาศัยสมาธิเกิดขึ้นแล้วมองเห็นของอื่นเป็นเรื่องไม่สำคัญไปหมดมามองเห็นสมาธิเป็นเรื่องสำคัญไปเลยกลับสารพัดในที่สุดสามารถมายืนในท่ามกลางของหมู่ชนผู้ที่สร้างความดีหลวงพ่อคิดว่าทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ต่างคนต่างมาสร้างความดีด้วยกันเอาว่ากันถือพระภิกษุสามเณรเอาว่ากันถึงพระอุบาสกอุบาสิกาทุกคนก็ได้มาสร้างความดีเขาว่ารวมกันทำจุดขาวให้เกิดขึ้นอย่างที่พระองค์พระพุทธองค์แสดงไว้ว่าสัพพาปัสสะอกรณังอย่าไปทำความชั่วกุศลสุปสัมปทาให้พยายามทำความดีสัจจะปริโยทัปปนังให้ทำสมาธิพระองค์ไม่ได้เทศอะไรอื่นเท่านี้ก็ถือว่าเป็นพุทธธรรมนูญไปเลยก็แสดงว่าข้อที่หนึ่งสัมภปาปัสสะกรณังคือการสร้างจุดดำให้แก่ตัวเองกุศลสูปสัมปดาก็คือการสร้างจุดขาวให้แก่ตัวเราเองสาเจตะปริโยปัสสะนังก็คือการทำสมาธิสร้างพลังจิตก็กลมแป๊ะกับที่หลวงพ่อได้แนะนำสั่งสอนพ่อหลวงพ่อเองนั้นมาคิดตั้งแต่ที่ได้สมาธิครั้งแรก
ว่าความเมตตานี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาเองเพราะว่าพลังจิตนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมคนชั่วให้กลายเป็นคนดีขี้เมาแต่พอมาทำสมาธิเข้าแล้วเลิกได้ไม่ต้องไปบอกว่าแกอย่าไปกินนะเล่ามันตกนรกไม่ต้องพูดเขาละไปเองนั่นเขาเรียกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นจุดดำเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นจุดขาวได้เพราะความสามารถของมนุษย์ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองจึงเรียกว่าศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกอะไรจะมาวิเศษเท่านี้อีกท่านทั้งหลายลองคิดดูสิว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้มาทำสมาธิเราเกเรขนาดไหนเป็นเด็กก็เด็กเกเรเป็นหนุ่มก็หนุ่มเกเรเป็นพระก็เป็นพระเกเรเป็นเณรก็เป็นเณรเกเรเป็นโยมเป็นโยมเกเรเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเกเรเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายเกเรอย่างเนี้ยไอ้ความเกเรเหล่านี้เพราะเหตุที่ว่าไม่เคยมีสมาธิเมื่อไม่เคยมีสมาธิมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้แต่พอเวลาที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้เกิดศรัทธาที่เกิดศรัทธาเนี่ยต้องเข้าใจว่าการทำนี่มันต้องเป็นประโยชน์ให้เห็นแก่ตาคนเราเนี่ยจะพูดกันเนี่ยพูดกันได้แต่พูดกันแล้วมันไม่เห็นประโยชน์ทันทีทันใดเนี่ยมันก็เชื่อกันไม่ได้มันก็เชื่อกันยากแต่พอเห็นประโยชน์ขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ต้องบอกฉันเชื่อ 100% มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบุคคลที่ได้มาใช้กายกับใจที่เราได้รับความที่เราได้รับความเป็นมนุษย์มานี่คือกายกับใจเนี่ยเราจะต้องสร้างพลังจิตตัวนี้ให้กับกายกับใจของเราให้จงได้เมื่อหลังจากที่หลวงพ่อมาได้สมาธิแล้วเนี่ยไอ้จิตใจเมตตานี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเด็ก13ขวบสมัยที่หลวงพ่อได้สมาธิครั้งแรกคือเด็ก13ขวบและจะว่าเป็นเด็กเกเรก็ย่อมได้เพราะว่าอารวาสมันทุกอย่างอย่างนี้ไปเป็นลูกศิษย์วัดก็ถูกไล่ไปอยู่ที่ไหนก็ถูกตีในที่สุดก็เกิดปัญญาทึบหาเรียกว่าโง่ที่สุดแล้วก็พ่อแม่ก็เห็นว่าไม่ไหวแน่ก็เลยส่งเข้าวัดไปซะเลยแต่ว่าสมาธิเนี่ยเมื่อได้ในวันนั้นน่ะมันเปลี่ยนพลิกโฉมมันทำให้สิ่งที่ผ่านมานั้นคือขยะมันเป็นขยะมันเป็นอาจมถ้าจะเรียกเป็นภาษาสำนวนเพราะๆก็มันเป็นอาจมนะมันทำลายล้างเพราะฉะนั้นมันจึงเปลี่ยนจิตกลายเป็นจิตเมตตาในเมื่อตอนที่เป็นเด็กจะใครจะให้ค่าอะไรนี่ค่าได้ทั้งนั้นทำค่าสัตว์เป็นเรื่องสบายแต่พอเวลาจิตเป็นสมาธิยุงยังไม่กล้าตบมันนี่คือการเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความสำคัญเราท่านทั้งหลายยัสสาปาปังกตังตมังในเมื่อบุคคลผู้ใดทำบาปนะกุศลยัสสาปาปังกตังตมังกุศเลนะปะยะติกลับตัวกลับตนสมัยมาทำบุญซะพระพุทธเจ้าตรัสว่า
ไอ้คนนั้นมันต้นโคตรปลายกรงแล้วมันก็แจ๋วคำว่าแจ๋วก็คืออัพวุฒมุตโตวจันติมาเหมือนกันกับพระจันทร์วันเพ็ญถ้าหากว่าพระจันทร์มันแหว่งก็ไม่แจ๋วแต่พระจันทร์มันเพ็ญมันแจ๋วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรมากถ้าหากว่าเราจะคิดว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเป็นจริงๆแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทำมันดีอยู่ที่คำสอนไม่ใช่ตัวเราจะดีตามไปด้วยคำสอนดีจริงแต่เราไม่ได้ทำตามก็ดีที่คำสอนเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายคำว่าศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของดีเป็นของวิเศษเราต้องลิ้มรสด้วยตนเองคือมันลืมรสกันด้วยตนเองแบบเดียวกับหลวงพ่อไปประเทศแคนาดาแต่ก่อนหลวงพ่อไม่เคยรู้จักว่านิวยอร์กสเต็กมันเป็นยังไงนิวยอร์กสเต็กเนี่ยมันอร่อยแล้วราคาก็แพงมันขายอยู่ในร้านเรดร็อบเตอร์อร่อยมากๆอย่างนี้เขาเรียกว่านิวยอร์กสเต็กเราไม่เคยได้ลิ้มรสมันแต่พอไปลิ้มรสมันแล้วโอ้นิวยอร์กสเต็กมันอร่อยจริงๆเราอยากจะฉันอีกเป็นครั้งที่สองที่สามฉันใดก็ฉันนั้นเรียกว่ามฤตธรรมที่เป็นคำสั่งสอนหรือว่าเป็นที่เรียกว่าพลังจิตเนี่ยท่านทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่มีรสลึกซึ้งอย่างยิ่งสมแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัมมาทัสสังธรรมมรัสโสชิโนสัพพะทัสสังธรรมรัสโสชิโนสรรพรสทั้งปวงในโลกนี้ที่เขาว่าอร่อยมันย่อมไม่อร่อยเท่ารสพระสัทธรรมถ้าหากว่าใครได้ลิ้มรสลงไปแล้วเชื่อเถอะว่าความเมตตาอันนี้จะเกิดขึ้นทันทีความที่ไร้เมตตาแล้วคนที่ทำความชั่วเนี่ยก็คือคนที่ยังไม่ได้ลิ้มรสแต่ก็เชื่อเขาเหมือนกันก็คนที่ไปแคนาดาโอ้ยนิวยอร์กสเต็กมันอร่อยแต่ไม่เคยกินก็อร่อยจริงๆแต่มันไม่ซึ้งอ่ะแต่ถ้ากินลงไปจริงๆแล้วมันซึ้งฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นในคำที่ว่าสัจจตปริโยทัปนังท่านทั้งหลายทำสมาธิพระพุทธเจ้าตรัสแล้วไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองแล้วก็เป็นธรรมนูญด้วยที่ใครไม่สามารถจะมาลบล้างหรือแก้ไขพุทธธรรมนูญนี้ 2,500 กว่าปีมานี้ไม่มีใครแก้ไขได้เพราะว่ามันเป็นสัจธรรมท่านทั้งหลายตัวเรานี่แหละคืออภิธรรมอภิธรรมแสดงว่ายังไงจิตตังเจตสิตังรูปังเอจิตตังเจตสิกังรูปังนิพพานามีจิตสัพดาจิตตังก็คือจิตเจตสิกังก็คือที่สมันกายเจตสิกังรูปังก็คือรูปนิพพานามีจิตสัพดาก็คือพระนิพพานอภิธรรมมีอยู่4ข้อนี้เท่านั้นที่ท่านรจนาขึ้นอย่างที่เข้าไปสวดนะจิตตังเจตสิกังรูปังนิพพานามิติสัพพะดาอัตถาทาโลภะโมลานิโดสะมุลานิจจะเวติกินอ้าวก็ไปสวดตั้งแต่หลวงพ่อเป็นเนนหลวงพ่อสวดจนจำได้ไม่ต้องไปอ่านแบบด้วยแล้วก็มาทีหลังก็แปลได้ด้วยก็
ก็คือตัวของเราเนี่ยรูปังไปที่ไหนไปพูดแบบเดียวกันกับไอ้พวกนักเลงน่ะมันแปลรูปังว่าเป็นปืนจริงของมันนะมีรูแล้วมันก็ดังปังแล้วมันก็แต่มันไม่ถูกเลยเขาเรียกว่าบาลีนอกมันแปลไม่ถูกรูปังมันก็แปลบทรูปร่างกายของเรามีขาสองแขนสองหัวหนึ่งเนี่ยเรียกว่ารูปังและคนที่มันแปลพิลึกมันก็ว่าสับพังสับพังแปลว่าอะไรแปลว่าจอบมันแปลนอกบาลีพวกนี้เพราะฉะนั้นเชื่อไม่ได้บอกว่าอังกุลีคือหมายความว่ากินเหล้าเนี่ยมันจะเป็นอาบัติพระเนี่ยกินเหล้าเป็นอาบัติปรับอาบัติและเดี๋ยวนี้ก็มีกฎหมายว่าพระกินเหล้านี่เขาจับศึกเลยเรียกว่าเป็นอาบัติร้ายแรงทีนี้ในบาลีเขาว่าอังกุลิปัตโตดกังปาจิตติยังว่าเอาเหล้าเนี่ยใส่ฝาบาทแล้วก็เอานิ้วหยั่งลงไปหนึ่งข้อเขาเรียกหนึ่งองคุลีกินเท่านั้นไม่เป็นบาปไม่เป็นอาบัตินี่เขาเรียกว่าแปลนอกฤทธิ์นอกร้อยแล้วก็กินเหล้ากินทั้งฝาบาทมันใหญ่แล้วก็ใส่เข้าไปตั้งค่อนฝาบาทมันก็หมดขวดแล้วก็บอกว่ากินไม่เป็นอาบัติเพราะฉะนั้นพวกนี้เชื่อไม่ได้มันเป็นพวกสร้างจุดดำเชื่อมันไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าจิตตังเจตสิกังรูปังนิพพานมีติสัพพาจิตตังเนี่ยพอเวลาที่เราทำสมาธิเข้าผวังพอเข้าผวังแล้วจิตมันจะไปอยู่กับอธิสมานกายก็จะเป็นเจตสิกเนี่ยเมื่อเวลาที่เขาสร้างพลังจิตเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งสามารถใช้เขาเรียกว่าใช้อธิสมานกายได้คือพลังจิตมันสูงพอใช้อธิสมานกายได้อธิสมานกายก็กลายเป็นธรรมจักสุเมื่อกลายเป็นธรรมจักสุแล้วก็เห็นอริยสัจแจ้งชัดทีนี้ก็สามารถดำเนินจิตให้ไปสู่การบรรลุได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อท่านได้มาย่างเข้าสู่บันไดขั้นต้นแล้วในขั้นต่อไปก็เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายง่ายมากที่จะไต่เต้าต่อไปอย่างที่หลวงพ่อได้วางหลักสูตรสมาธิหลวงพ่อสร้างพื้นฐานของการทำสมาธิก็เท่ากับว่าบันไดขั้นต้นทีนี้บันไดขั้นต่อไปจะเป็นวิสัชนะวิปัสสนาหรืออะไรก็ตามก็เป็นของง่ายแล้วเราบางคนก็มาคิดว่าหลวงพ่อวางหลักสูตรประเนินเอ้ยสมาธิธรรมดามันต่ำๆวิปัสสนาสูงกว่าก็แปลว่าวิปัสสนาสูงกว่ามันก็ไม่ได้มันสูงจริงแต่ทีนี้เราไม่มีพลังจิตเราก็ทำไม่ได้เหมือนกับคนไม่มีเงินมีเงินอยู่ร้อยบาทอุตริอยากจะซื้อรถเบนซ์ตั้ง5ล้านมันเรื่องมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในการที่เราพากันมาบวชชีแล้วมาสวดรักขีแล้วมาปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นเนนไม่ว่าจะเป็นโยมต่างคนต่างช่วยกันมาตั้งแต่แรกตั้งปรมมาทำความสะอาดปูพื้นสารพัดธรรมมาเนี่ย
อันนี้ล้วนแล้วแต่มากกรรมที่เรียกว่าเป็นการสนับสนุนคนทำความดีแล้วก็เมื่อเวลาญาติโยมมาถึงก็บริการทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพระธรรมเทศนาไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ให้ความสะดวกท่านทั้งหลายสิ่งที่ทำทั้งหมดเหล่านี้เขาเรียกว่ามหากรรมมหากรรมอันเนี้ยมันก็เป็นอานิสงส์ต่อผู้ที่ดำเนินการจะเป็นพระภิกษุทำหรือจะเป็นสามเณรทำก็เป็นมหากรรมเป็นโยมทำก็เป็นมหากรรมมหากรรมเหล่านี้จะกลับกลายเป็นอานิสงส์ส่งให้พวกท่านทั้งหลายได้ตายบันไดขั้นที่สองต่อไปเทศนาวสานิอาวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวันนะสุขะพละอโรคยะปสิพรธนสารสมบัติพิพัฒนะมงคลชนมาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาขะังเอวะเมวะอิโสทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังสมังคิปเมวัสมิชะสุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามณีโชติรโสยะธาสัพพีติโยวิวัชชันสุสะภะโรโควินัสสุมาเตภวัตวันสลาโยสุขีสีขายุโกภวะอภิวาทนาเสริสนิจังวุฒาปจายโนจัตสาโรธรรมวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระรังสาธุสาธุอนุโมทามิครับและในลำดับนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณอัญชันโอ้โหไม่เคยเงียบดีเท่านี้เลยคนฟังเทศวันนี้น่ากลัวจะถึงใจเงียบชิบเลยเงียบดีแท้ๆครับแล้วแบบนี้เงียบแบบนี้ต้องให้รางวัลแล้ว